ืบเนื่องจากกรณีพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตร.และพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งในฐานะตำรวจชุดคลี่คลายคดีแตงโมนิดาแถลงความคืบหน้าคดีภายหลังประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติราว3ชั่วโมงว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำมาเทียบเคียงว่าร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏบนตัวของแตงโมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตโดยคาดว่าจะได้ผลอีกประมาณ1สัปดาห์เพื่อคลี่ปมสงสัยว่าเป็นประเด็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุแต่จากพยานหลักฐานในตอนนี้เน้นหนักไปที่การประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตไม่ใช่ฆาตกรรมเช่นเดียวกับผลตรวจร่างกายของทั้ง5คนบนเรือนั้นยังไม่พบสารเสพติดตอนนี้ตำรวจสอบปากคำไปแล้วรวม77ปากตรวจเช็คกล้องวงจรปิดไป20จุดและคลิปจากที่ประชาชนส่งมาช่วยตรวจสอบอีก20คลิปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนการตรวจค้นบ้านของจ๊อบย่านรามคำแหงนั้นพบเหล้าไวน์แชมเปญที่ใช้ดื่มกินบนเรือจำนวนหนึ่งทั้งนี้ในเรื่องของการสรุปคดีว่าพนักงานสอบสวนสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไปหลายปากแล้วรวมทั้งพยานหลักฐานสิ่งที่กำลังรอคือผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังเร่งรัดเวลาอยู่แต่หลายอย่างเร่งไม่ได้เพื่อนำมาประกอบกับคำให้การเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะสรุปอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ด่วนสรุปโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานมารองรับพยานหลักฐานณเวลานี้น่าจะบ่งชี้ไปที่ประมาททำให้มีคนตายพยานหลักฐานตอนนี้ยังไม่มีการบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมล่าสุดกลายเป็นประเด็นให้ออกมาวิเคราะห์กันต่อหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแถลงว่าการเสียชีวิตของแตงโมนั้นให้น้ำหนักไปทางอุบัติเหตุโดยเพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์คลิปขณะทำการสัมภาษณ์ทนายเดชากิติวิทยานันท์และบุ๋มปนัดดาในประเด็นที่มองยังไงเมื่อตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุโดยทนายเดชาเผยว่าผมคิดว่าคดีมันจบแล้วถ้ามันตกลงกันแล้วมันไม่รู้จะสืบทำไมญาติคนตายก็ไม่ติดใจเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจเครียดถึงออกมาแถลงแบบรายวันส่วนกรณีเรื่องฉี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะ5คนก็บอกแบบนี้มันไม่มีหลักฐานไงขณะที่บุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้กรณีแตงโมปัสสาวะแล้วตกเรือว่าในฐานะที่เป็นนักดำน้ำกู้ภัยทางน้ำไม่มีทางเลยที่จะไปฉี่แบบนั้นถ้าฉันร่วมเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นอยู่ในเรือวันนั้นถ้าเพื่อนหล่นน้ำฉันก็จะลงไปงมด้วยเพราะฉันเป็นกู้ภัยทางน้ำเรารู้ว่าเพื่อนเราตกอยู่ตรงไหนวันนี้นะครับเราจะคุยกันหลังจากที่ตำรวจแถลงข่าวออกมาแล้วเกี่ยวกับคดีน้องแตงโมนะครับวันนี้เราอยู่กับทนายเดชากิติวิทยานันท์นะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตำรวจแถลงข่าวแบบนี้อาจารย์คิดว่ายังไงอาจารย์คิดว่าไงคิดว่ามันจบแล้วจบคือคดีปิดแล้วใช่ไหมก็30 15 20อะไรเนี่ยผมคิดว่านะอาจารย์ใบหวยล่ะครับจะคิดว่าอย่างนั้นนะ เพราะว่าถ้ามันตกลงกันแล้วมันก็ไม่รู้จะสืบไปทำไมอ่ะญาติคนตายก็ไม่ติดใจอะไรติดใจว่าญาติติดใจไหมติดใจว่าส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอย่างนั้นผมคิดว่านะคิดเอาเองนะเดี๋ยวเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดนะเนี่ยสมมุตินะผมคิดเอาเองอาจารย์ว่า30ล้านเยอะไหมก็ต้องดูมันมีหลายคนนะตั้ง5คนอ่ะนะคนละนิดคนละหน่อยแต่กระติกไม่มีเงินนะก็ไม่เป็นไรก็เป็นพยานแทนอาจารย์ว่าปกติแล้วเนี่ยคดีที่แบบตำรวจถึงขั้นต้องมาแถลงข่าวรายวันเนี่ยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะก็แสดงว่าอาการหนักหนักคือหนักคือไม่รู้จะตอบปัญหายังไงมันหลายๆอย่างโดนลุมเล้าเยอะอ่ะนะทำงานก็ตามโซเชียลนะนักสืบก็นำนักสืบโซเชียลนำนะเนี่ยก็คงอาจจะต้องเครียดมันเครียดถึงขั้นไปถึงระดับตอนรอต้องเครียดเลยไหมอาจารย์เครียดจนขนาดที่ถามไปถามมาเนี่ยอย่าลืมนะผมได้ที่หนึ่งของสมัยเรียนนะมันเกี่ยวผมอะงงมากเลยเดี๋ยวนะเครียดไงเกียรติศักดิ์ศรีของผมมีนะคุณจะมาถามผมแบบนั้นยังไงแถลงข่าวเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกมันว่าจบได้ที่หนึ่งไม่ผมได้ที่หนึ่งนะนะแสดงว่าผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะนะแสดงว่าพูดเท่าไหร่ประชาชนไม่เชื่อไงเลยต้องบอกว่าจบที่หนึ่งแม้อีกหน่อยต้องเอาคนดังๆไปนั่งแถลงแทนแล้วมั้งนั่นน่ะสิครับ นี่มาเป็นชุดเลยนะเห็นไหมครับมาเป็นชุดอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าถ้าฉี่ของแตงโมเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมแตงโมไปนั่งฉี่อาจารย์เชื่อไหมคือมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไงอาจารย์เชื่อใช่ไหมเพราะว่า5คนเขาบอกว่าฉี่ก็ต้องตามนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานไงหลักฐานไม่มีก็
็คือไม่มีทางที่ฉันจะไปฉี่และที่สำคัญถ้ามันสี่ทุ่มกว่าแล้วเรือกำลังจะกลับถ้ากำลังจะต้องกลับอู่ไปฉี่ที่อู่ก็ได้ดาราอย่างพวกเราอ่ะอั้นฉี่เก่งเอาพูดตรงๆเอาจริงๆเพราะพวกเราถ่ายละครกว่าจะถ่ายละครหรือยืนงานอีเวนต์อย่างเงี้ยบางทีสองทุ่มจนถึงตีสองอ่ะเราอยู่บนเวทีตลอดเราไม่ได้ลงนะเป็นคนอดทนใช่เราต้องอดทนค่าอ้วนไม่ค่อยจ่ายเลยไม่ใช่ทนไม่ใช่อดไม่ใช่ยังงานแต่ที่สำคัญคืออันนี้แนะนำให้รับตังก่อนเลยใช่ไหมแนะนำเหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันใจสดงดเชื่อเบื่อทวงไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงเราจะได้เป็นแม่ลูกกันนานๆครับเอ้าแม่ลูกกันนานๆก็ต้องให้ผ่อนเป็นเดือนๆให้จ่ายดูแลเป็นเดือนๆรายเดือนไปสี่สามหมื่นสามหมื่นผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบ่งจ่ายแล้วไม่จ่ายแต่ยังเป็นแม่ลูกกันอยู่ไม่แต่ต้องขยันโทรหน่อยนะโทรแล้วก็บอกตอนนี้กำลังไหว้พระอยู่มาสวดมนต์ด้วยกันต้องมีรายละเอียดด้วยเอ้าก็เขาก็ดูแบบตั้งใจดีไม่ได้หนีไปไหนไงครับดูเป็นคนดีพี่บุ๋มผมอยากถามหน่อยจ้ะพี่บุ๋มกล้าฉี่ต่อหน้าผู้ชายที่เพิ่งเจอวันแรกไหมจะบ้าเหรอขอให้ฉันเอางี้ต่อให้ฉันจะห้าวขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนหรืออะไรก็ตาม 500,000 ค่ะแต่ไม่ฉี่เปล่าวะยิง 500,000 น่ะฉันยิง 500,000 นะฉันยิงต้องเก็บภาพให้กับเขาเรียกอีกอ่ะถูกป่ะครับ